กลับมาบ้านเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการก็เป็นไปอย่างนั้นแหละครับประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของประเทศไทยก็จะแผ่ลงไปปกคลุมประเทศไทยตอนบนจนถึง11มกราคมเลยนะคะประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกอย่างที่บอกเคลื่อนผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะอย่างที่เราบอกไปก็คือระยะแรกจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางแห่งแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสเรียกว่าลดลงฮวบอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไปค่ะภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนหนักขึ้นคลื่นในอ่าวไทยจะแรงขึ้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้กับอ่าวไทยกำลังจะแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนล่างฝนจะเพิ่มขึ้นคลื่นเตือนกันตั้งแต่อ่าวไทยตอนล่างคือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลจะคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครจะมีฝนประมาณ 20-30% นะครับจะมากหน่อยก็คือภาคตะวันออก 30% นอกนั้นภาคเหนือภาคกลางกับกทม.ปริมณฑลจะมีฝน 20% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน 40% เช่นเดียวกับฝั่งตะวันตกนะฮะก็เป็นช่วงฤดูหนาวที่จะมีฝนตกก่อนจะกลับมาหนาวอีกระลอกนึงขณะที่